Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับเผชิญและเรียนรู้เรื่องความแตกต่างมาก่อนวันนี้พวกเราก้าวมาอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ขึ้นเราจะทำให้ความแตกต่างเป็นเรื่องปกติฉันเจนจิราประสบการณ์หัวหน้าห้องที่คอยปรับเด็กเกเรห้อง7ให้อยู่ร่วมกับเด็กพิเศษอย่างมีความสุขได้ผ่านมาอย่างราบรื่นฉันจะนำประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยเหลือทุกคนด้วยความเท่าเทียมส่วนฉันเจนใจฉันเคยถูกแม่ไม่ยอมรับเรื่องอาชีพที่ฉันอยากเป็นอย่างเมคอัพอาร์ติสต์จนหันมาเปลี่ยนความคิดและเข้าใจฉันในที่สุดฉันจะเปิดรับทุกความคิดเห็นทุกความชอบและโอบกอดทุกคนให้อยู่ในสังคมเดียวกันและฉันเจนนีรนาถฉันเคยถูกตั้งฉายาว่าเจนอ้วนเจนผอมมาตลอดชีวิตมัธยมทุกคนต่างดอมดมในภาพลักษณ์และฉวยโอกาสทักทายฉันด้วยชื่ออื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของฉันเองฉันสัญญาว่าจะชื่นชมทุกความแตกต่างที่เป็นไปและจะมองให้ลึกถึงข้างในที่ไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนสิ่งนั้นก็สวยงามพวกเราเจนจากพรรคเจเนอเรลจะทำให้ทุกคนเข้าใจในความแตกต่างและจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้มีความเท่าเทียมณลานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนักศึกษามากมายออกมาประท้วงกับสโมสรนักศึกษาทีมใหม่ที่เพิ่งถูกเลือกเข้ามาดูแลได้ไม่นานกับพรรคเจเนอรัลที่มีสมาชิกหลักอย่าง3เจนเจนจิราเจนใจและเจนนีรนาถคอยดูแลอยู่ไม่เอา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 สวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนเราเข้าใจทุกคนที่ออกมาประท้วงเกี่ยวกับเรื่องที่เราเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การพัฒนาตึกอเนกประสงค์ส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องผู้พิการทางสายตาแทนพวกเราเข้าใจแต่ก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยมันกว้างและหลากหลายกว่าสังคมที่เราเคยเจอกันมาในรั้วโรงเรียนใช่แล้วซึ่งมหาวิทยาลัยของเรามีผู้พิการจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนตาบอดอย่างพรรคของพวกเราก็มีหนึ่งในสมาชิกเป็นคนตาบอดเช่นกันสวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนเราไอซ์นะยินดีที่ได้รู้จักทั้ง3เจนรวมถึงไอซ์พยายามพูดอธิบายให้เพื่อนๆนักศึกษาได้เข้าใจแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายของพวกเธอโดยเฉพาะเชนักศึกษาชายปี3ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำของการประท้วงในครั้งนี้สิ่งที่พวกเธอพูดมาฉันไม่เห็นว่ามันจะคุ้มมากพอที่จะทำให้พวกเธอตัดสินใจแบบนั้นเลยเรื่องการเรียนมันต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วป่ะอย่างคณะฉันน่ะยังต้องแบกอุปกรณ์การใช้กันอยู่เลยพวกเธอก็รู้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับความแตกต่างของผู้คนในด้านนี้เพราะเราเองก็ไม่เข้าใจจนวันที่ไอซ์เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคมันทำให้เรารู้ว่ายังมีหลายสิ่งที่เราทำงานกับคนตาบอดยากมากเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับไอซ์เลยบางทีไอซ์เองก็ทำงานหนักกว่าพวกเราเพราะเขามองไม่เห็นต้องเตรียมตัวทำความเข้าใจก่อนที่เราจะประชุมกันเนิ่นๆและมหาลัยเราไม่มีพื้นที่ที่ดีพอตรงที่มีก็ไม่มีคุณภาพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่การใช้ชีวิตในมหาลัยให้เขาได้เลยแต่พวกเธอก็รู้ใช่ป่ะว่าคนตาบอดรวมถึงผู้พิการคนอื่นๆน่ะมีไม่ถึง 5% ของนักศึกษาทั้งหมดเลยด้วยซ้ำและพวกเขาก็มีเพื่อนเชื่อว่าพวกเขาจะอยู่คนเดียวที่ไหนพวกเราก็ช่วยกันดูแลทั้งนั้นแต่คนที่เขาเป็นคนตาบอดเขาต้องการพื้นที่ที่เหมาะต่อการให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาช่วยตลอดหรอกเรื่องน้ำใจมันก็เรื่องนึงนะแต่ในด้านจิตใจแค่เขาเกิดมาไม่ปกติมันก็แย่พอแล้ว
การที่เขารู้สึกว่าต้องคอยให้คนอื่นมาช่วยอยู่เสมอมันยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมหรือว่าพวกเธอกลับไปคุยกับอาจารย์กันก่อนเถอะวันนี้โคตรเสียเวลาสุดๆเลยว่ะทั้ง3เจนรวมถึงไอซ์กลับมาประชุมกับอาจารย์อีกครั้งหลังพ่ายเสียงจากการประท้วงส่วนใหญ่อาจารย์แอบเห็นด้วยกับเพื่อนๆนักศึกษาของพวกเรานะเพราะถ้าเสนอเรื่องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของคนตาบอดไปพร้อมกับเรื่องของการศึกษาเรื่องแรกก็คงถูกอธิการบดีปัดตกแน่ๆแต่อาจารย์คะทั้งสองเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เราต้องทำให้เท่าเทียมเจนจิราอาจารย์เข้าใจเธอนะแต่สังคมมหาลัยมันกว้างใหญ่กว่านั้นหากเราโฟกัสประเด็นใหญ่ขนาดนี้เราต้องเตรียมข้อมูลมาดีๆเพราะอะไรเรื่องนี้ถึงสำคัญต่อทุกคนเพื่อนๆของพวกเธอจะได้เข้าใจเห็นใจและเรียนรู้ไปพร้อมกันเหมือนกับพวกเธอยังไงล่ะคืออาจารย์คะเอาแบบนี้พวกเธอกลับไปไตร่ตรองถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงก็ไปหาข้อมูลมาคุยกันอีกทีเดี๋ยวอาจารย์มีสอนต่อไว้เจอกันอีกทีแล้วกันนะหลังอาจารย์เดินออกจากห้องไปทั้ง3เจนรวมถึงไอซ์ก็นั่งกุมขมับกันอยู่สักครู่ก่อนจะประชุมกันต่อเพื่อหาทางออกที่ดีในประเด็นนี้ฮ่าสิ่งนี้มันยากกว่าตอนที่ฉันได้เป็นหัวหน้าห้องครั้งแรกซะอีกตอนนั้นดูแลเพื่อนแค่ไม่กี่คนก็ว่ายากแล้วประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าห้องมาตลอด4ปีคงไม่ช่วยอะไรจริงๆจริงเรื่องที่แม่ของฉันไม่ยอมรับเรื่องความแตกต่างเกี่ยวกับอาชีพตอนนั้นก็ใช้เวลานานเอาเรื่องนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่กันเนี่ยส่วนฉันที่ถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างกว่าจะผ่านมาได้ก็นานเหมือนกันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันที่เคยมีรูปร่างอ้วนก็สามารถเรียนเพื่อเป็นแอร์โฮสเตสได้เดี๋ยวนะพิสูจน์หรอตอนนั้นที่แม่ของฉันไม่เข้าใจในอาชีพที่ฉันอยากเป็นฉันก็พิสูจน์เหมือนกันฉันแอบหนีไปแข่งแต่งหน้าเพราะลึกๆแล้วก็คิดว่าบทพิสูจน์เล็กๆนี้จะทำให้แม่ที่ไม่เข้าใจได้เห็นว่าสิ่งที่ฉันเลือกทำมันถูกต้องฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องการพิสูจน์หรอกนะแต่ตอนที่ฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันก็จับเพื่อนเกเรมาทำงานกับเด็กพิเศษเพื่อให้สองคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีจุดที่จะทำให้คนที่เห็นต่างจากเราเข้าใจเรามากที่สุดก็อาจจะเป็นการลงมือทำบางอย่างที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ได้นะแต่เราจะทำอะไรกันดีล่ะไอซ์มีไอเดียดีๆไหมทั้งสามเจนขอไอเดียจากไอซ์และไอเดียที่ไอซ์เสนอออกมาก็ทำให้ทั้ง3เจนเห็นด้วยมากๆและตกลงจะนำไอเดียนี้ไปเป็นบทพิสูจน์เพื่อให้เพื่อนๆนักศึกษาได้เข้าใจต่อไปไม่เอาทำไมพวกเราต้องทำแบบนั้นด้วยไอเดียของพวกเธอแม่งโคตรงงแงงสุดๆเลยว่ะเสียเวลาชะมัดจะให้พวกเราเอาผ้าดำมาปิดตาแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยนะทุกพื้นที่ในมหาลัยอ่ะพวกเราก็เคยเห็นมาหมดแล้วยังไงก็ต้องใช้ชีวิตได้อยู่แล้วป่ะแต่คนตาบอดเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนและพวกฉันก็แค่อยากให้พวกเธอลองเป็นเขาและใช้ความรู้สึกในการใช้ชีวิตดูบ้างเอาความเคยชินของพวกเธอออกไปและลองดูว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้ตลอดอยู่ไหมเราไม่ได้ให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบปกติที่ทำกันหรอกเพราะเราเตรียมบททดสอบใหม่ขึ้นมาแล้วหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือนะบททดสอบอะไรของพวกเธออีก3วันเราขอให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ลานกิจกรรมนี้อีกครั้งและเราหวังว่าบททดสอบที่พวกเราเตรียมมาจะทำให้ทุกคนเข้าใจนะสามวันผ่านไปขณะที่เชกำลังจะเดินไปยังลานกิจกรรมเพื่อทำบททดสอบของทั้งสามเจนเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินติดทางเดินต้นไม้อยู่และไม่ยอมขยับเขาจึงเข้าไปทักทาย
น้องมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับพอดีพี่เห็นน้องเดินอยู่กับติดบั๊กแบบในเกมมาสักพักแล้วคือหนูมองไม่เห็นค่ะฮะมองไม่เห็นคือยังไงนะครับน้องหนูเป็นคนตาบอดค่ะสวัสดีนะคะหนูชื่อแสนดีอยู่ปีหนึ่งค่ะพอดีหนูจะเดินไปลานกิจกรรมที่เขามีทดสอบเกี่ยวกับคนตาบอดกันนะคะแต่ฟุตบาทนี่ก็มีเส้นทางของคนตาบอดนี่ครับน้องเดินไม่ถูกเหรอใช่ค่ะเดินไม่ถูกเพราะเส้นทางน่าจะวางผิดมันขาดช่วงไปนะคะแต่หนูเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเลยตัดสินใจหยุดเดินก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วทำไมน้องไม่ลองเดินดูก่อนล่ะเพราะหนูไม่คุ้นชินทางซ้ายมือหนูได้ยินเสียงรถวิ่งน่าจะเป็นถนนใหญ่แต่ก็เดาไม่ได้ว่าฟุตบาทนี้กว้างเท่าไหร่ที่พอจะให้หนูเดินไปไม่งั้นหนูอาจถูกรถชนได้โอ้ยนึกแล้วอันตรายสุดๆส่วนทางขวามันเงียบสนิทได้ยินเสียงลมกระทบเล็กๆหนูเดาว่าคงเป็นกำแพงไม่กะทีโล่งแจ้งมากๆหากหนูเลือกแล้วผิดมันคงเดินชนกำแพงหัวโนเป็นลูกมะนาวแน่ๆโอ้ยคงลำบากหน้าดูไม่ว่าหนูจะไปทางไหนก็ดูเสี่ยงอันตรายไปหมดถ้าเกิดอันตรายก็ต้องลำบากคนอื่นให้มาช่วยเหลืออีกจริงด้วยงั้นเดี๋ยวพี่พาน้องไปที่ลานกิจกรรมเองครับในงานทดสอบการใช้ชีวิตในความมืดทั้ง3เจนได้สร้างประสบการณ์มากมายขึ้นมาบททดสอบแรกการเดินให้ไปถึงจุดหมายในที่มืดทำไมมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งพึ่งพึ่งเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยออกไปเลยนะเฮ้ยอยากเอาผ้าปิดตานี้ออกแล้วโว้ยจริงแบบที่น้องแสนดีบอกความไม่คุ้นชินทำให้เรารู้สึกอันตรายตลอดเวลาแม้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะดูเล็กน้อยก็ตามบททดสอบที่2การอ่านหนังสือโดยจะมีคนมาอ่านให้เชฟังซึ่งเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่หนังสือบอกก่อนหน้าจึงบอกให้คนอ่านซ้ำประโยคนั้นอีกรอบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงถอนหายใจอย่างรุนแรงอะไรกันถึงกับถอนหายใจเลยเหรออ่านซ้ำแค่นี้มันจะลำบากแค่ไหนกันเชียวงั้นพอแค่นี้ก็ได้ครับผมเกรงใจเป็นไงบ้างล่ะเชเธอพอเข้าใจในสิ่งที่คนตาบอดเผชิญหรือยังวันนี้ที่เธอไม่เข้าใจในหนังสือเธอยังกลับไปเปิดอ่านเองได้แต่ในชีวิตของคนตาบอดเขาไม่มีทางกลับไปเปิดอ่านเองเหมือนเธอเขาต้องให้คนอื่นอ่านให้หรือไม่ก็ต้องมีเทคโนโลยีช่วยเหลือเจนใจว่างไหมมาช่วยฉันทางนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวฉันไปหลังบททดสอบจบลงเราจะมีการโหวตอีกครั้งฉันหวังว่าเธอคงจะเป็นหนึ่งเสียงที่เริ่มเข้าใจความแตกต่างนี้นะเชฉันไปทำงานก่อนละหลังเจนใจพูดกับเชจบเชก็ได้เข้าสู่บททดสอบต่อๆไปที่ทางสโมสรนักศึกษาจัดทำขึ้นมาให้ทุกบททดสอบค่อยๆทำให้เชได้เข้าใจคนตาบอดมากขึ้นเรื่อยๆอ้าวเช
ยังไม่กลับหอพักกับเพื่อนคนอื่นๆหรอหลังบททดสอบจบลงเพื่อนๆ นักศึกษาก็แยกย้ายกันไปคนละทางมีแต่เชยที่เดินเข้ามาหาทั้ง3เจนรวมถึงไอซ์ที่สโมสร นักศึกษาคือฉันอยากจะมาบอกทุกคนว่าฉันขอโทษกับการที่เคยพูดไม่ดีไปโดยเฉพาะกับไอซ์ไม่เป็นไรหรอกฉันดีใจนะที่เธอเข้าใจมันแล้วเชยฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าการมองไม่เห็นมันยากแค่ไหนต้องใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนและการมีคนช่วยอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหากจะคิดถึงกันเห็นอกเห็นใจกันก็ควรเรียนรู้และพัฒนาว่าสิ่งไหนที่จะเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนเหล่านั้นมากกว่าซึ่งสำหรับคนตาบอดกับสิ่งที่ฉันคิดตอนแรกมันไม่ถูกต้องเลยเราควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเขาเพื่อความเท่าเทียมและใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติใช่ไหมล่ะพวกฉันดีใจนะที่เธอคนที่เป็นแกนนำยืนกรานเสียงดังในวันนั้นเปลี่ยนความคิดได้ในวันนี้แต่ในความเป็นจริงของสังคมแค่เชยคนเดียวคงไม่พอทำให้คนตาบอดได้รับสิทธิที่ควรจะเป็นไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นที่มางานทดสอบในวันนี้จะเข้าใจแบบเชยไหมนั่นสิการโหวตที่จะถูกจัดขึ้นในอีก3วันข้างหน้านี้จะเป็นยังไงกันนะอ้าวนักศึกษาคนไหนที่เพิ่งเดินเข้ามาใหม่ก็มาลงทะเบียนแล้วก็ไปโหวตกันได้เลยโหวตเสร็จแล้วก็อยู่รอดูนับคะแนนกันด้วยนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อคะแนนของตัวเองนักศึกษามากมายเริ่มเดินเข้ามาโหวตกันณลานกิจกรรมจนในที่สุดการโหวตก็สิ้นสุดลงอาจารย์และ3เจนช่วยกันนับคะแนนโหวตอย่างใจจดใจจ่อจนมาถึงคะแนนโหวตใบสุดท้ายและคะแนนโหวตใบสุดท้ายเห็นด้วยเย้สรุปการโหวตในครั้งนี้อย่างเอกฉันท์ว่าทุกคนเห็นด้วยกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดรวมทั้งผู้พิการคนอื่นๆด้วยเย้ เก่งมากยัย3เจนเฮ้ยจบแล้วสินะไปหาข้าวกินดีกว่าหิวจะแย่น้องแสนดีมานับคะแนนโหวตด้วยเหรอเชได้เจอกับแสนดีเด็กผู้หญิงปีหนึ่งที่เขาเคยเจอเธอยืนอยู่ข้างๆเชมาแต่ต้นแต่มองเชไม่เห็นและเธอเองก็มองไม่เห็นเชเช่นกันทั้งคู่จึงมีบทสนทนากันเล็กๆน้อยๆพี่คนที่ช่วยหนูวันนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ขอบคุณเรามากเลยนะถ้าพี่ไม่เจอเราในวันนั้นพี่คงไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องแบ่งงบไปพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดด้วยขอบคุณนะคะที่พี่เข้าใจและโหวตเห็นด้วยในครั้งนี้อืมแล้วเรากินอะไรมาหรือยังไปกินข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองยังเลยค่ะดีเหมือนกันงั้นหนูกินเต็มที่เลยนะได้เลยป่ะไปกันการโหวตวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พวกเราขอบคุณเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนมากที่เข้าใจและโหวตเห็นด้วยในวันนี้เราสัญญาว่าจะทำให้เสียงของทุกคนมีคุณค่าและมีประโยชน์มากที่สุด
หากเพื่อนๆนักศึกษาคนไหนที่มีเรื่องอยากให้พวกเราช่วยเหลือเรื่องอื่นๆอีกก็เขียนคำร้องมาที่สโมสรได้เลยไว้เจอกันนะเพื่อนๆกลับบ้านกลับหอพักกันปลอดภัยนะThai PBS Podcast. View the world via the voice.